สวัสดีค่ะกับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่4อุ้ยฟ้าร้อง กับการกดกาชาเกียร์นั่นเองเพราะว่ากาชาสเปเชียลเกียร์561ที่เป็นโคนันเนี่ยจะหมดเขตภายในวันที่31ตุลาคมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่กุ๊กกูจะมากดเกียร์ตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นงานกดส่งท้ายละกันค่ะ200เพชรมาลุ้นกันว่าจะได้เกียร์ข้อนั่นหรือเปล่าโอ้โหเจ็บปวดมากตัวแรกสี่ดาวทุยเอาสี่ดาวเอาโถเอามาทำไมเนี่ยลองดังไว้ป่ะได้ปืนของจอมโจรคิดค่ะป๊าดมันเมฟมากมันเมฟมาก Magical Attack นะคะบวกเป็นค่าพลังนะคะแล้วก็ Skill Useless ก็คือความเรียกว่าความถี่ในการใช้สกิลนั่นเองนะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Physical Attack เป็นเปอร์เซ็นต์อยากได้อาวุธจะขาดในที่สุดในที่สุดเฮ้ยคุ้มแล้วแหละเนอะคุ้มแล้วว่าแต่ถ้าได้ลูกบอลอีกอันจะคุ้มมากรู้สึกปลื้มปลิ่มมากเลยตอนนี้กดไปต่อโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้นี่มันโกรธแค้นเครื่องโกรธอะไรกับฉันเนี่ยฮะมาทำไมอีกเนี่ยLighting Helmet นะคะหรือว่าอันต่อไปจะเป็นแบบของคนนานดีๆอีกเปล่าหรือเปล่าลุ้นกันอึ๊บนั่นไง ฉันไม่น่าพูดเลยว่าเมื่อกี้แบบคุ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยอะไรอ่ะคนนาน Detective Badge นะคะน่าจะเป็นแอสเซสซอรี่ของคนนานหรือเปล่าใช่ไหมเป็นแอสเซสซอรี่เนาะบวก physical attack ค่ะแล้วก็เป็น critical rate เป็นสาย critical นั่นเองป้าสายคริสายคริสายคริก็มาลูกสึกว่าค่าพลังมันจะคล้ายๆไอ้นี้ป้าแหวนปะเหมือนกูจะมีแหวนอยู่นะคะแล้วก็มันสายคริแบบนี้เนาะอันนี้ดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันสุดท้ายแล้วได้เป็น lightningBeat นะคะก็ทุกเกียร์เลยสิ่งที่ได้มา ได้ปืนมาเป็นไงรอดเนอะบวก physical attack คือตอนนี้อยากได้อะไรที่บวก physical attack มานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองโจมตีเบานะก็ในที่สุดก็ได้มาแล้วนะเฮ้ยนี่อ่ะมีน้องอยากเห็นเกียร์พี่โอ๊กูเนี่ยแหละกากๆแบบเนี้ยค่ะน้องไม่ค่อยมีอะไรดีเลยเพิ่งได้คอร์สมาจะบวกไปหมดเลยส่วนตัวนี่นะเราได้เป็นรองเท้ามาแล้วก็หมวกกากๆ2อันนะคะส่วนอีกอันอีก2อันก็เป็น Lightning Beat ตัวนี้นะแล้วก็เป็นConan Badge นะคะตัวนี้มันจะคล้ายๆแหวนใช่ปะนี่ไง critical rate อ้าวผิดอันก็ต้องมาดูกันว่าบวกแล้วอะไรมันจะเยอะกว่ากันเนาะหุยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการปิดท้ายการเปิดกาชาเกียร์ที่แบบหรูหราและดูดีเนาะ ให้เราลองแบบเครื่องไปตามๆกันตารางก็กูได้มาจากเพจหนึ่งนั่นแหละก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะตัวตารางเกียร์ตัวนี้นะคะก็เครดิตอยู่ข้างบนเลยนะ fb.com/ น้องมี2ใช่ไหม and ranger นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะยืมภาพมาใช้แป๊บหนึ่งนะคะขอขอบคุณด้วยนะคะก็ใครที่ต้องการข้อมูลเกียร์หรือว่าเลเจอร์เชิงลึกนะคะก็ผมบอกได้เลยว่า
คนนี้เป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นเข้าไปลองดูกันได้ค่ะอย่างที่เราดูอยู่ตอนนี้นะที่เรามีคือตัวนี้ใช่ไหมแหวนปีกนางฟ้าใช่ไหมคะแม็กสุดอยู่ที่ติดคริติคอล 8.9 อ๋อยเข็มกัดโคนัน 9.9 ค่ะมากกว่าโจมตีคริติคอล 41อันนี้49นะแล้วก็โจมตีการ65อันนี้เท่ากันนิดเดียวเองเนาะคือนางทำมาเป็นลิมิเต็ดไงก็เลยต้องแบบสูงกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะขอบคุณวันนี้จริงๆรู้สึกปลื้มปริ่มและตื่นตัน รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้น้องทรัมป์กันของเจ้าจนคิดมานะคะก็เอาไว้ต้องมารีบอัพเกียร์กันต่ออีกแล้วนะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้กูลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลน์เรนเจอร์บ๊ายบาย